ะต่อไปผมก็จะมาเก็บวิธีการเก็บสอนวิธีการเก็บเต็นท์ออร่าEXนะครับดับแรกแล้วก็ปักถอนสมอบกให้หมดนะครับหมดไฟทิปไปเลยครับง่ายครับตัวนี้ไฟชีสแกะตะขอนะครับทุกจุดที่ผูกมาเปิดหน้าต่างทิ้งไว้หน่อยประตูทิ้งไว้ก็ควรจะทำเต็นท์ให้แห้งก่อนนะครับค่อยเก็บคืนนะครับฝนก็จะตกแล้วดีเอ็กก็มีเก็บหลายแบบนะครับเก็บลายยาวเก็บลายขวางนะครับเพราะมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งผมก็จะพับแบบนึงมันก็จะสั้นหน่อยวิธีการพับเก็บปลายชีสนะครับง่ายๆเลยนะครับสังเกตตัวเสียบรูเสานะครับนี่ฮะไปถึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันจะตรงกันแต่เก็บคือเอาผ้าตัวซีเนี่ยเข้าไว้ด้านในนะครับตรงนี้เราก็พับครึ่งนะครับเกลือไม้เยอะจริงๆครับตัวเต็นท์ก็ง่ายๆเหมือนเดิมผมก็จะเปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้ให้ลมมันเข้านะครับแล้วก็พับครึ่งไปก่อนปั๊บ1ช่วงนะครับคือผมจะถนัดด้านนี้ครับเนื่องจากเวลาม้วนเก็บมันจะสั้นกว่ามันจะเสียแรงน้อยหน่อยฮะบางคนจะเอาพับครึ่งเงี้ยแล้วลายยาวนะครับอันนี้แล้วแต่ถนัดนะครับครับแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงจากนั้นก็พับเก็บไปเลยครับส่วนตัวเสานะครับก็ใส่ถุงปกติไปมัดเชือกให้เรียบร้อยวางผ้าไปเลยครับเอาเสือสมอบกก็เช็คทำความสะอาดให้เรียบร้อยเย็กก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าช่วงพับมันสั้นแต่ว่าบางคนน่ะสั้นๆยากนะครับใช้ข้อมือกดนะครับกดไล่ลมขัดไปเรื่อยๆก็ชำนาญครับไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็หัวเข่าดันได้ลมไม่ออกนะครับแล้วก็มัดเชือกนะครับนี่ผมทำช้าๆเนื่องจากก็จะหมดแรงนะครับก็ใส่ถุงเหมือนเดิมครับวิธีการใส่ถุงก็ใส่ฝั่งที่ซิปมันสุดตรงนี้นะฮะตรงนี้มันซิปมันปล่อยยาวอยู่แล้วครับใส่ฝั่งนี้ก่อนสวมเข้าไปเลยครับนอนลงพอฝั่งนี้มันก็จะเปิดปล่อยชายครับลูดเก็บปิดเรียบร้อยแล้วครับหลังจากการใช้งานเสร็จแล้วนะครับถ้าเรามันยังเปื้อนยังอะไรหรือว่ามันยังไม่แห้งนะครับควรแนะนำควรไปทำความสะอาดที่บ้านอีกครั้งหนึ่งคือกางล้างน้ำเปล่าพึ่งแดดให้แห้งแล้วก็พับเก็บไว้คือมันจะยืดอายุการใช้งานถนอมตัวเต็นท์และตัวซีนกันน้ำนะครับไงก็ผมก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณครับ